สวัสดีครับวันนี้พบกับแอดมินยูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเฟรมตัวใหม่กันก็คือ Amanda SL ปี2018นะครับซึ่งวันนี้มันอยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็มีอะไรที่พัฒนาขึ้นนะครับอันนี้เฟรม Amanda SL ปี2018ก็อยู่ในมือผมแล้วความสติฟซึ่งมากขึ้นแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปกันนะครับอันดับแรกเลยที่เห็นได้ชัดสุดก็คือสีเฟรมสีปีใหม่เนี่ยจะเป็นสีกันเมทัลลิกซึ่งก็ดูหรูหราแล้วก็ดูไฮเอนด์มากนะครับผมตัดด้วยสีแดงซึ่งก็ทำให้ดูมีความดุดันความฉกเฉี่ยวนะครับตัวตะเกียบด้านในก็จะมีนี่ลายกราฟิกซ่อนไว้อยู่นี้นะครับด้านใต้กระโหลกก็จะมีสัญลักษณ์นะครับตรงนี้เป็นกิมมิกเล็กๆใส่เข้าไปสิ่งที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็คือระบบเบรก Direct Mount ซึ่งให้กำลังเบรกที่ดีกว่านะครับเป็น Dual Pivot นะครับทำให้การเบรกเนี่ยมั่นคงแล้วก็หนักแน่นมากขึ้นนะครับตัวเบรกก็จะใช้เป็นเบรกที่ใช้รหัสข้างหน้าเป็น R8000F ส่วนด้านหลังเนี่ยจะใช้เป็นเบรก Direct Mount รหัส RS นะครับสำหรับเฟรมเนี่ยในกล่องเขาจะมาให้มาประมาณนี้ให้มาแค่นี้เลยนะครับมีเฟรมกับตะเกียบแล้วก็ชุดถ้วยคอนะครับสิ่งที่คุณลูกค้าต้องซื้อเพิ่มก็คือ1กระโหลกนะครับ2คือซีทแคปนะครับอันนี้นะครับอันนี้เรียกว่าซีทแคปเป็นหลักอานแบบสวมสำหรับเฟรมเทคนะครับ Amanda SL นะครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่ 3,950 บาทนะครับตัวต่อมาเป็นช่องสำหรับติดเซ็นเซอร์นะครับวัดรอบขาแล้วก็ความเร็วตัวเซ็นเซอร์อันนี้เรียกว่า Dual Tap S นะครับคือเซ็นเซอร์แบบอินทิเกรตฝังเข้าไปในเฟรมนะครับซึ่งจะวัดทั้งสปีดแล้วก็รอบขาตัวเซ็นเซอร์จะทำงานได้ทั้ง2ระบบเลยคือ AND PLUS แล้วก็ Bluetooth นะครับสำหรับราคา Dual Tap S ตัวนี้อยู่ที่ 2,200 บาทนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือพวกชุด Cockpit นะครับชุด Handle Bar ทั้งหลายนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับตัวเฟรมนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจจักรยาน Complete Bike นะครับเราก็มีเดี๋ยวเราจะมี Amanda SL 6นะครับซึ่งเป็นปี2018เนี่ยจะมาพร้อมกับชุดขับออลติก้ารหัสใหม่เลยครับ R8000 นะครับสำหรับสีของ SL6 ก็จะมีด้วยกัน2สีก็คือสีเทากับสีแดงนะครับใครที่สนใจทั้งตัวเฟรมเซต Amanda SL แล้วก็ Complete Bike Amanda SL6 เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่โปรไบค์ทั้ง2สาขานะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของโปรไบค์ทั่วประเทศเลยนะครับเดี๋ยวจบรีวิวเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ